พี่ออฟคะพูดถึงความเข้มข้นของแฮงเอาท์นิดนึงก็ชีวิตคู่ของบุคคลทั้ง5ขาดคือแพนเค้กสถิติทุลักชีวิตรักชีวิตคู่ครอบครัวของทั้ง5คนรับรองสนุกครับเรื่องอะไรถึงมารวมกันได้ครับพี่ออฟจับแคสต์นี้มาชนกันได้ทั้งอยู่ในเรื่องเดียวกันขออนุญาตเพราะว่าคนติดต่อพี่แดงเลือกพี่ไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่ทอดที่พี่เลือกสมัครเข้าไม่เอาแต่ก็ถือว่าเป็นแค่ที่ปังมากๆแบบตื่นตาตื่นครับก็ขอบคุณเพราะว่าแต่ละท่านที่มีฝีมือแล้วก็มีความสามารถทั้งนั้นครับพี่ป้องนะครับพี่ป้องครับความรู้สึกที่ได้รับเรื่องนี้เลยครับก็ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มาแชร์ประสบการณ์การมีปัญหาช่วยแก้ไขกันแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นฟีลเหมือนกับเราสามารถหาได้ที่ข้างบ้านเราหรือว่าจากที่ของแค่เรานะครับยูนี่สามีจ้าสามีถามเขาไปเลยว่าสามีจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งมีวัยก็มีพี่บ้องกระดที่จะโตสุดแล้วก็เลยเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหากับน้องๆแล้วก็บอกว่าสามารถเจอได้ตามเหมือนกับเราสามารถเทียบเคียงในชีวิตจริงได้อยู่แล้วค่ะก็ปัญหาก็จะมีหรือว่าบ้างสนุกๆก็อยากให้ชมกันจริงๆจะเป็นขวัญแล้วจริงๆในเรื่องมันจะเป็นแบบเพื่อนรักแต่มีหักเหลี่ยมอะไรกันไหมเอ่ยไม่ค่ะไม่หักเหลี่ยมค่ะสามัคคีกันสามัคคีแล้วก็รวมหัวกันช่วยกันจัดการผู้ชายอยากเป็นขวัญเองนะยังไงบ้างคะในคาแรคเตอร์ในละครซีรีส์เรื่องนี้เลยของขวัญละใช่ก็จริงๆมันก็คือเราทุกคนเป็นเหมือนกับตัวแทนความรักในแต่ละรูปแบบอะค่ะแล้วก็ในของขวัญก็มาในพาร์ทที่ว่าเหมือนกับในเทรนหรือว่าในยุคปัจจุบันซึ่งความรักของเราก็คือในรูปแบบในเรื่องของรสนิยมของทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือซิมโบลของความรักเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกมาคือแต่ละคนจะใช้สติหรือว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของความรักไปทางไหนอย่างคนไหนที่ประสบพบเจอเรื่องความรักอาจจะดูละครเราแล้วก็สะท้อนย้อนดูตัวเองก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยก็คือล้มกันในละครแต่ว่าถ้าชีวิตจริงเราล้มกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูเราล้มก่อนแล้วก็แค่เรียนรู้ว่าจะแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะสำหรับพี่ดูนัทนะคะเรียกว่าได้ชมเรื่องนี้แล้วจะเรียกว่าจะถูกติ่งหรือถูกใจแฟนยังไงขวัญได้พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวนัดล้มตลอดเลยใช่ค่ะเรื่องนี้ทำไมพี่ล้มอยู่คนเดียวเลยอ่ะมูหันว่าล้มหันก็อย่างที่พี่ออฟบอกพวกเราตลอดนะคะก็คือว่าทุกครอบครัวมันมีปัญหาแต่มันไม่มีครอบครัวไหนที่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงปัญหาค่ะแต่ว่ากว่าเราจะเจอวิธีการแก้ไขเราก็ต้องฝ่าฟันอะไรหลายๆแบบเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าจะหันไปคุยกับใครดีก็ละครเรื่องนี้ก็จะสะท้อนปัญหาครอบครัวในยุคปัจจุบันค่ะแต่ไม่รู้ละครแล้วค่ะดีใจมากค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นเพื่อนดีใจมากเรื่องนี้นะเล่นเป็นเพื่อนกับขวัญใช่พี่บอกก็ดีใจมากเท่ากันเป็นเพื่อนกับขวัญพี่ได้เล่นเป็นเพื่อนชิปปี้ด้วยนะชิปปี้ด้วยชิปปี้ต้องเล่นเพื่อนชิปปี้ด้วยงานบ้านด้วยร่วมงานกับคนใหญ่ร่วมงานกับคนใหญ่ก็ดีใจมากจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่คนอื่นแต่ว่าเคยร่วมงานกับพี่โดนันมาก่อนแล้วตั้งแต่แบบเรื่องแรกๆของเลยอะไรเงี้ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงไม่ได้เป็นแม่เป็นรุ่นลูกแล้วก็เป็นรุ่นเพื่อนๆกันเลยเงี้ยค่ะชีฟขอละเรื่องที่ถามพี่ก็ไม่ได้เป็นแม่นะชีฟไม่ก็ในเรื่องคือหนูก็เป็นคนที่เด็กสุดอยู่แล้วอะไรชีฟชีฟได้เป็นชีฟได้เป็นพี่ต่อค่ะเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันเล่นเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันชายพอแล้วเพื่อนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ชิปพูดดิอยากพูดเลยพูดบอกเขาว่าคู่ชิปแซ่บสุดสกิดดิสกิดคู่ชิปก็จะเป็นปัญหาครอบครัวที่เหมือนแบบ
คนหลายๆคนที่แบบมีปัญหาครอบครัวเขาจะคิดว่าแบบการมีลูกมันก็จะเป็นปัญหาที่ช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราก็ติดตรงเรื่องที่แบบไม่สามารถมีลูกได้เราจะทำยังไงในปัญหาแม่ผัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ว่าสนองชีวิตจริงใช่พี่เป๊กโผล่มาเมื่อสักกี้นิดนึงนิดนึงเลยว่าเป็นคนเราได้ดีอาจจะคิดว่าดูเหมือนดูไม่ดีใช่ไหมเออจังงั้นพี่ก็ไม่ดีไม่ดีก็ดีอันนี้พูดตรงนี้ได้หรือพี่ต้องต้องการนะครับตรงนี้ได้ครับก็จริงคู่ของพี่เนี่ยก็คิดว่าเป็นเหมือนแบบเป็นคู่ที่แบกหน้าแบกตาในสังคมมันจะมีความสุขภายนอกแต่จริงแล้วเขาหาความสุขภายในซึ่งเป็นความสุขที่บอกใครไม่ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคู่ของเราอ่ะน่าติดตามเพราะไม่ใช่คู่ที่เป็นคู่เดียวแต่มี2คู่นั่นนี่นี่ส่งไปแบบส่งไปเบาๆแล้วก็ต้องติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นถือว่าเป็นการพลิกบทบาทในละครเรื่องนี้เหมือนกันครั้งแรกที่รับบทแบบนี้เพราะว่าพี่ออฟเลยจริงๆครับพี่ออฟสำหรับพาร์ทนะคะสำหรับเราครับเมื่อกี้ดูทีเซอร์แล้วก็ยังไม่มีผมอยู่ข้างในนั้นนะก็เลยก็ตัดไม่ทันตัดไม่ทันไม่แต่ว่าก็เลยบอกไม่ได้เลยกับว่าเล่นเป็นคู่ใครอะไรเงี้ยอยากให้ติดตามบอกได้ได้ไหมได้โอ้ยใช่เรื่องนี้เล่นคู่กับน้องชิปปี้นะเฮ้ยบอกทำไมโลกได้ครับก็เป็นนั่นแหละปัญหาเรื่องการมีลูกเงี้ยฮะเพราะเรื่องนี้ก็จะได้เรียนเรื่องของในเรื่องการศึกษาด้วยแบบ education ว่าทำไงถึง อยากมีลูกแต่พอไม่มีแล้วต้องทำยังไงอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองน่ารักอะไรเงี้ยเราสอนวิธีการทำลูกด้วยไม่อ้าวไม่โทษไหน sex is education ไม่มีเซ็นเซอร์เลยครับไม่มีฮะเป็นพร้อมเลยยอมเรื่องนี้จะสอนแทรกการใช้ชีวิตของครอบครัวหรือว่าปรัชญาชีวิตอะไรเยอะมากก็ชีวิตมนุษย์นั่นแหละมนุษย์หนึ่งคนตัวเรายังมีปัญหาแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าสองคนล่ะพอมีชีวิตคู่ปัญหาก็ย่อมเกิดมากกว่าคนเดียวแน่นอนแต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วแต่เราจะใช้อะไรแก้ไขบางคนใช้สติก็ราบลื่นบางคนแค่ลมก็ว่ากันไปสุดท้ายให้บีบีก็ได้ฮะการันตีความสนุกของเรื่องนี้นิดนึงอย่างที่ได้เห็นตัวอย่างทีเซอร์นะคะก็จะได้นักแสดงหลายท่านตีเรื่องของตัวเองแล้วก็จะมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนสไตล์ในการผลิตละครเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นปัญหาชีวิตคู่ชีวิตของแต่ละคนที่ต้องเจอในแต่ละเรื่องค่ะก็หลากลดหลากรสชาติมากๆค่ะสนุกสนานแน่นอนโดยเฉพาะความสามารถความการแสดงของนักแสดงหลายท่านอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มาในวันนี้ด้วยค่ะเราจะเน้นที่ความสามารถของนักแสดงเพราะว่าเราได้นักแสดงที่มีความสามารถมาก็ต้องแสดงอะเนาะอันนี้ชมหรือแล้วชมแต่ละคนสุดติ่งโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจบแต่รีบสักครู่นึงครับผม